ก็เลยขออนุญาตให้คุณหมอมาย้ำในรายการอีกสักรอบแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นที่ประเด็นรูปคู่คุณเศรษฐากับคุณอนุทินที่ไปดูฟุตบอลเนี่ยเอาตรงๆมันมาได้ยังไงจนคนไปโยงเรื่องดีลลงดีลลับอะไรอย่างเงี้ยโอเคคุณเศรษฐาออกมาปฏิเสธแล้วให้คุณหมอย้ำอีกทีก็เป็นรูปที่คุณเศรษฐาเขาไปดูฟุตบอลแมตช์สุดท้ายนะครับของทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งเขาเป็นผู้มีความสนิทคุ้นชินกับคุณออฟอัยวัฒน์เจ้าของสโมสรเนี่ยนะครับตอนที่ได้แชมป์ก็เห็นว่าคุณเศรษฐาก็ไปเชียร์แล้วแมตช์สุดท้ายเองก็ไปให้กำลังใจซึ่งคุณเศรษฐาก็ประกาศมาเป็นเดือนเลยนะใช่ครับมีหลักฐานชัดเจนว่าตั้งใจจะไปเยี่ยมฟุตบอลนะครับหลังจากที่มีการเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ในรายการของคุณหนุ่มเมืองจันทร์ก็พูดเรื่องนี้อีกก่อนที่จะไปนะครับเพราะนั้นหมายว่าความตั้งใจของคุณเศรษฐาเนี่ยต้องการไปดูฟุตบอลจริงๆนะครับแล้วก็เหตุการณ์ก็คงจะเป็นลักษณะของทางคุณอนุทินเขาก็ไปดูเหมือนกันฟุตบอลเขาไปดูฟุตบอลแต่เขาไปเจอกันที่นั่นนะครับไม่ได้หมายคงไม่ได้นัดหมายอะไรกันนะครับเพราะว่าในทวิตเตอร์ของคุณเศรษฐาเขาก็เขียนชัดนะครับเขียนชัดเรื่องที่มาที่ไปอะไรต่างๆนะครับแล้วก็พูดตบท้ายด้วยว่าถ้าจะดีลกันเมืองกันคงไม่ลำบากมาดีลถึงอังกฤษหรอกนะครับนะครับอันนี้คือข้อที่จริงเป็นอย่างนั้นครับครับแล้วก็คือเป็นที่เปิดที่โล่งที่ทุกคนเห็นกันหมดก็คงจะไม่ต้องไปดีลกันที่สาธารณะขนาดนั้นใช่ไหมก็คงมองในมุมนั้นนะครับเพื่อความเป็นธรรมเนาะแต่ว่าเราก็ปฏิเสธเรื่องของความคิดความเห็นความอ่านเสรีภาพของการแสดงความเห็นของคนที่มีความประสงค์มีความต้องการมีข้อสงสัยก็ว่ากันไปได้แต่ว่าข้อที่จริงมันเป็นอย่างนั้นจริงๆอะครับครับครับคือถ้าผมดูในคอมเมนต์ตอนนี้ครับคุณหมอโอ้มีทั้งสองเสียงบางคนบอกโอ้คนโยงนี่ก็มั่วจัดมันจะเป็นไปได้ยังไงบางคนก็บอกว่าบังเอิญจริงหรือเปล่าคือมีทั้งคนเชื่อและไม่เชื่อก็ว่ากันไปนะก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะก็พิสูจน์กันไปแต่ว่าผมในฐานะหัวหน้าพรรคนะพี่ออฟครับดูจากความเป็นตัวตนของคุณเศรษฐาแล้วเนี่ยอันนี้ผมเชื่อมั่นนะครับเพราะเชื่อมั่นในตัวคุณเศรษฐาเองคงไม่ได้ไปเปิดดิวอะไรเรื่องที่หนึ่งนะครับเรื่องที่สองเนี่ยคุณเศรษฐาเองในฐานะที่เป็นแคนดิเดตนายกไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคนะครับเป็นสมาชิกของพรรคกรรมการบริหารหรือคณะผู้บริหารของพรรคก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องนี้เลยนั่นหมายว่าข้อมูลนำเข้าเนี่ยที่ออกจากพรรคมันไม่มีนะครับผมในหัวหน้าพรรคนี่ขอญาติเรียนยืนยันแล้วแค่501นั่นแหละครับก็ไม่เป็นความจริงหรอกนะครับในจากพรรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ยืนยันด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะครับว่าไม่มีต้นตอที่จะออกไปจากพรรคและโดยพฤติกรรมของตัวคุณเศรษฐาเองก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตรงไปตรงมานะครับมีท่าทีที่ค่อนข้างชัดเจนในหลายๆเรื่องนะครับถ้าจะดมถ้าจะดิวเนี่ยคุณเศรษฐาเขาบอกแล้วพอไปอังกฤษทำไมนะครับไปให้มีข้อสงสัยไปให้มีประเด็นนะครับนั่นน่าจะเป็นข้อยืนยันแล้วนะครับครับผมครับทีนี้ไอ้เรื่องดีลลับเนี่ยคุณหมอผมว่าคุณหมอคงตอบมาโอ้โหไม่รู้กี่ครั้งแล้วอ่ะคุณหมอแต่ว่าตอนเนี้ยคุณณัฐวุฒิเนี่ยเพิ่งจะออกมาทวีตนะฮะบอกว่าเดี๋ยวดีลลับฮ่องกงดีลลับสิงคโปร์ดีลลับอังกฤษดีลลับลังกาวีอีกอ่ะตกลงเรื่องนี้มันยังไงทําไมไม่จบไม่สิ้นสักทีฮะคุณหมอก็เอาเบื้องต้นก่อนนะครับในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยขออนุญาตพูดแบบชัดๆเลยว่าไอ้ดิวลับทั้งหลายเนี่ยเราไม่รู้เลยนะครับเอาว่าจากพักเนี่ยไม่มีข้อสงสัยว่าพักจะต้องส่งไปดิวลับอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยนะครับครับพูดง่ายๆก็คือพักเนี่ยขอปฏิเสธนะครับที่จะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องและไม่รู้ไม่เห็นและไม่ทราบว่ามีดิวลับอะไรพวกนี้เพียงแต่แล้วก็ทราบจากข่าวไปการให้ข่าวมาให้ข้อที่จริงจากข่าวมาเท่านั้นเองนะครับนั่นเรื่องที่หนึ่งเลยนะครับจากพรรคต้องเรียนอย่างนี้จริงๆเรื่องที่สองเนี่ยมันก็ในมุมผมนะพี่อ๊อฟครับพี่เนี่ยพี่เองเนี่ยฟังก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเลยนี่ไม่เกี่ยวทางการเมืองเนี่ยโดยเฉพาะในสถานการณ์การเมืองอย่างนี้เนี่ยนะครับครับแล้วมีตั้งเขาเรื่องมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วด้วยใช้เหตุการณ์เหล่านี้เราต้องยอมรับว่าเหตุที่เพื่อไทยเราเองเนี่ยนะครับพ่ายแพ้หรือไม่ได้รับการเลือกตั้งเป็นไปตามคาดเนี่ยประเด็นเหล่านี้ก็มีผลอย่างมากเลย
ที่มากระทบกับพรรคเพื่อไทยเราทำให้แฟนๆเราหลายคนขาดความเชื่อมั่นนะคนที่ตั้งใจจะเลือกเรานะครับ2อาทิตย์สุดท้าย5วันสุดท้ายก็มีการเปลี่ยนใจไปนะครับเพราะเขาต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งมันก็ตามติดมานะครับหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วก็มีการจัดตั้งรัฐบาลมันก็ไม่เลิกหรอกนะครับมันไม่เลิกหรอกเราเพียงแต่ก็ยืนยันนั่นเองคนคนอื่นเขาจะคิดจะมองอะไรอย่างไรเนี่ยเขาต้องยอมเป็นเสรีภาพเขาเว้นแต่นะเสรีภาพนั้นมากระทบกับเสรีภาพของเราแล้วทำลายชื่อเสียงหรือทำลายให้พรรคเราเสียหายอันนี้ก็ต้องขออนุญาตที่จะปกป้องคุ้มครองเนาะครับครับครับคุณหมอครับคืออย่างนี้ตอนนี้แฟนคลับเพื่อไทยหลายคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องทางของเดอะสแตนดาร์ดก็ดีหรือของผมก็ดีเนี่ยเขาบอกว่าแบบนี้เพื่อไทยต้องไปคุยกับคุณชูวิทย์หน่อยไหมเพราะว่าคุณชูวิทย์ขยันเปิดเพื่อไทยเหลือเกินดีลงดีลับเนี่ยส่วนมากมาจากคุณชูวิทย์ต้องไปห้ามปรามต้องไปคุยกับคุณชูวิทย์หน่อยไหมฮะก็เป็นข้อเสนอที่ดีครับแต่ว่าโดยลักษณะแล้วผมเชื่อว่าถ้าเราไปคุยเนี่ยคุณชูวิทย์ก็คงไปเปิดว่าเพื่อไทยดีลลับกับชูวิทย์ก็จะเป็นประเด็นใหม่ขึ้นมาอีกนะครับว่าเพื่อไทยดีลลับกับชูวิทย์เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิการแสดงออกของคุณชูวิทย์เขาเนี่ยเราก็เคารพนะแต่ว่าอย่ามากระทบกับเราในทางที่ทำให้พรรคเสียหายนั่นเองนะครับก็จะมีการชี้แจงมีการชี้แจงมีการตอบโต้ไปในประเด็นที่เป็นข้อเท็จจริงนั่นเองครับ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 แล้วทีนี้พอมันมีเรื่องของดีลลับแบบนี้ออกมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตอนนี้เขามองไปที่อีกฝั่งนึงก็คือฝั่งลุงคุณวาสนานาน่วมซึ่งเป็นนักข่าวสายทหารเนี่ยก็ออกมาเผยแพร่ในออนไลน์นะฮะบอกว่าเอ๊ดูเหมือนว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานี่จ้องอยู่นะจ้องว่าจะมีโอกาสกลับมาเป็นนายกอีกสมัยนะคุณหมอมองยังไงฮะว่าพลเอกประยุทธ์ยังจะมีโอกาสอีกแล้วฮะก็ฟังจากคุณวาสนาในฐานะที่เป็นนักข่าวเกาะติดใกล้ชิดนะครับและก็ท่าทีการแสดงออกของลุงเองเนี่ยขนาดเขาได้แค่30กว่าเสียงเนี่ยนะครับเขายังไม่ประกาศยอมรับอ่ะครับคุณอ๊อฟสังเกตไหมไม่มีถ้อยคำสักถ้อยคำนะไม่มีโดยลักษณะของการเลือกตั้งทั่วไปเนี่ยในแต่ละประเทศเนี่ยฝ่ายเรื่องของระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยเนี่ยนะครับเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งชนะอีกฝ่ายหนึ่งก็จะออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นั่นหมายว่าเขาจะไม่ไปกระทำอะไรที่ทำให้คนระแวงสงสัยนะครับเช่นไปจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีแต่ว่าลุงเงียบครับลุงเงียบหนำซ้ำข่าวครั้งสุดท้ายบอกว่าอยู่เฉยๆเดี๋ยวเราก็ได้เป็นรัฐบาล เดี๋ยวเราก็ได้เป็นรัฐบาลอย่างนี้เนี่ยมันก็มีเจตจำนงว่าคุณลุงยังไม่หยุดอ่ะลุงก็พยายามรอจังหวะและโอกาสอยู่ตลอดเวลาซึ่งอันนี้นะครับก็มันเป็นข้อที่ฝ่ายเสรีประชาธิปไตยเราต้องพึงสังวรเลยนะครับพึงต้องระมัดระวังพึงต้องที่จะต้องเข้ามาบริหารสถานการณ์ต่างๆให้มันเป็นไปตามจุดมุ่งหมายนะครับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพี่น้องประชาชนที่เลือกเรามา25ล้านเสียงเนี่ย2พรรคเนี่ยนะให้มันเป็นไปตามที่เขาต้องการเขาต้องการรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยนะเขาไม่ต้องการรัฐบาลลุงอ่ะเขาไม่ต้องการรัฐบาลลุงเพราะฉะนั้นต้องปิดโอกาสตรงนี้ให้ได้นะครับครับครับอีกหนึ่งประเด็นครับคุณหมอครับผมคงไม่ได้ลงรายละเอียดแล้วแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปม Advance MOU เนี่ยโอ้โหอันนี้ด้วยความเคารพนะคุณหมอสัปดาห์ที่แล้วคุณหมอดูหัวร้อนพอสมควรสัปดาห์นี้ดูเย็นลงแล้วนะฮะมีอะไรอยากพูดถึง Advance MOU อีกไหมฮะจบแล้วใช่ไหมฮะเรื่องนี้มันจบไปแล้วครับพี่ออฟผมก็พี่เองก็ติดตามรายการของน้องออฟอยู่ตลอดเวลานะพี่ยังนึกน้อยใจเอ๊ะทำไมออฟพูดครั้งเดียวไม่ยอมให้พี่พูดบ้างอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคละไม่มีประเด็นอะไรเพราะว่าเอางี้ออฟเอางี้ทุกอย่างมันจบแล้วพี่เองเนี่ยพี่จะจบในหน้าที่พี่นะเพราะพี่ไม่มีประเด็นเรื่องของความอาฆาตมาร้ายความแค้นส่วนตัวไม่มีเพราะพี่ถือว่าทุกคนทำหน้าที่นะครับส่วนหน้าที่เขาจะเป็นอย่างไรไปละเมิดใครยังไงเขาว่าไปตามนั้นพี่ก็พยายามจบแล้วก็พยายามที่จะชี้แจงในประเด็นที่มันเป็นอะไรที่มีความไม่เหมาะไม่สมออกไปเช่นทุกคนเห็นว่าพี่เดือดใช่ไหม มีให้คำบอกไปว่าชกได้ผมชกแล้วอะไรต่างเนี่ยนะพี่ก็พยายามชี้ให้เห็นว่าจริงๆเนี่ยพี่ไม่ได้ไปโกรธแค้นไปจะไปชกอะไรของเขาหรอกเพียงแต่ว่าตอบคำถามน้องนักข่าวนั่นเองหลังไมค์เนี่ยนะไม่สัมภาษณ์นะหลังไมค์กล้องดันถ่ายอยู่พี่ก็เดินออกมาน้องเขาก็ถามว่าพี่หมอเดือดระดับไหนถ้าเป็นออฟออฟจะตอบยังไงอ่ะจะด้วยความที่ไม่ได้ระมัดระวังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่ก็ตอบว่าเดือดเนี่ยระดับที่ชกได้ชกไปแล้วความหมายก็คือว่า
เป็นระดับความเดือดก็สูงอยู่นะเปรียบเทียบให้ซึ่งเปรียบเทียบให้น้องๆเขาเห็นแต่ก่อนหน้านี้พี่ก็บอกแล้วพี่ให้อภัยทุกอย่างพี่ไม่ได้ถือโทษโกรธเคืองอะไรนะครับครับครับก็จบไปก็ไม่อยากจะขยายเป็นประเด็นเนาะเพราะว่าแต่ละคนก็อาจจะมีลักษณะการนำเสนอหรือจุดมุ่งหมายหรืออะไรต่างก็แตกต่างกันไปนะครับที่ไม่อยากให้เป็นประเด็นเพราะว่าเป้าหมายใหญ่เราเนี่ยเราต้องการตั้งรัฐบาลฝ่ายประชาธิปไตยสำหรับสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกให้ได้ครับนะครับถ้าเอาเรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยมาเป็นประเด็นแล้วเนี่ยมันไม่จบอ่ะมันไม่จบนะครับแล้วก็ประเด็นที่พี่เองเนี่ยพี่เองไม่ได้ติดใจเรื่องข้อคำถามเขาน่าจะแอบบุ้มแอดวานที่ไม่เคยติดใจข้อคำถามแต่พี่ติดใจเรื่องของคาราเทศะเวลาเนี่ยหน้าที่ที่เราทำงานด้วยกันคนไหนด้วยกันน่าจะเสนออะไรภายในแต่ว่าไปเสนอข้างนอกให้พี่ก็เพียงแต่เห็นว่ามันไม่เหมาะไม่สมนั่นเองก็เป็นคนนั้นเดียวกันเนี่ยพี่ก็เลยค่อนข้างพูดแรงไปนิดหนึ่งนะครับกลายเป็นประเด็นไปได้ถ้าเราไม่สนิทกันพี่คงไม่พูดถึงขนาดนั้นนะก็จบไปแล้วนะครับเราไม่ฟื้นแล้วเนาะเราไม่ฟื้นแล้วนะครับก็สัปดาห์ที่แล้วครับคุณหมอสัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่มันเป็นครับทีมงานผมติดต่อคุณหมอแล้วแต่คุณหมอยุ่งมากเลยเพิ่งได้คิววันนี้แหละก็ยังนึกว่าเอ๊ะพี่ออฟไม่เห็นจะให้โอกาสพี่เลยตอนร้อนๆก็ไม่เป็นพี่เข้าใจเขาต้องขออภัยขอโอกาสก็ขอบคุณน้องนะครับที่เปิดโอกาสคือเราเองเนี่ยเราโดยพฤติกรรมเนาะพี่เองไม่เคยมีความคิดอาฆาตมาร้ายใครจริงๆนะครับมันเป็นหน้าที่เราก็ทำหน้าที่ไปอย่างสังเกตพี่อภิปรายในสภาว่าจบแล้วก็จบครับใช่ไหมครับนั่นคือเราทำหน้าที่เราต้องแสดงให้มันสมบทบาทหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายนะครับจะว่าเป็นแสดงก็ไม่ใช่มันเป็นการทำเรื่องจริงนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นบทบาทที่เราได้รับก็ทำให้ถึงที่สุดเท่านั้นเองครับโอเคน้องเรื่องแอดวานผมไม่พูดอีกแล้วล่ะเดี๋ยวจะเป็นประเด็นกันอีกนะครับใช่พอแล้วอ่ะทีนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ครับคุณหมอที่จะมีการพูดคุยกันที่พรรคประชาชาติเนี่ยเห็นว่าเอ๊ะคุณหมอบอกว่าเมื่อตอนบ่ายบอกยังไม่ได้คุยในรายละเอียดกับทางก้าวไกลเหรอครับว่าพรุ่งนี้จะมีประเด็นอะไรบ้างณตอนนี้มีอัปเดตเพิ่มเติมไหมฮะว่าประเด็นที่จะคุยกันในวันพรุ่งนี้ครับอัปเดตครับเพราะว่าทางเลขาก้าวไกลเนี่ยได้ประสานมาทางเลขาประเสริฐนะครับเลขาพรรคเพื่อไทยเพราะเราได้มอบหมายท่านเลขาเป็นผู้ประสานงานครับท่านเลขาก็นำเข้าสู่ที่ประชุมในวันนี้นะครับที่พี่ประชุมที่พรรคเนี่ยโดยรายละเอียดเนี่ยก็เป็นประเด็นของการประชุมพรรคร่วม8พรรคเนี่ยนะครับครับประเด็นที่จะพูดคุยก็คือประเด็นการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันหลังจากนี้ไปเนี่ยว่าเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ท่านเลขาชัยวัฒน์ให้ความเห็นผ่านสื่อมานี่ก็คือเรื่องของการตั้งคณะทำงานนะครับคณะเปลี่ยนผ่านใช่ไหมครับชุดเปลี่ยนผ่านเพื่อให้ไปดำเนินการทำงานเพื่อให้ในช่วงเปลี่ยนผ่านถ้าเราพร้อมเป็นรัฐบาลและได้ทำงานทันทีเนี่ยคณะทำงานชุดนั้นก็คงจะมีการพูดคุยกันพรุ่งนี้นะครับว่าบทบาทหน้าที่จะเป็นอย่างไรใครมีใครเป็นองค์ประกอบอย่างไรคงจะเน้นประเด็นนั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของประธานสภาด้วยไหมครับเพราะว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาโอ้โหดูเดือดมากๆคนของทั้งเพื่อไทยก้าวไกลสวนกันไปสวนกันมาพรุ่งนี้น่าจะจบไหมฮะประเด็นนี้เท่าที่พี่ฟังท่านเลขาชัยวัฒน์พูดเนี่ยประเด็นเรื่องตำแหน่งต่างๆนะครับรวมทั้งตำแหน่งประธานสภาเนี่ยจะไม่เป็นประเด็นยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมของ8พรรคร่วมนะครับพี่เองก็เห็นว่าไม่ควรยกขึ้นมานะครับไม่ควรยกขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่ทางพรรคแกนนำคือก้าวไกลกับเพื่อไทยเองเนี่ยครับคงต้องมานั่งปรึกษาหรือเรามีคณะทำงานนะครับที่จะเป็นผู้เจรจาอยู่แล้วก็ให้ทีมแค่หน้าทำงานสองฝ่ายเราเนี่ยได้พูดคุยกันประเด็นนี้ไปนะครับมีความคิดความเห็นอย่างไรนะครับมีข้อเสนออย่างไรรับได้ไม่ได้อย่างไรก็ต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลกันมาให้มันเป็นทางการน่ะยอมรับว่ายังไม่ได้คุยกันเป็นทางการเลยนะอ๋อครับครับแต่ว่ามีคุยแบบไม่เป็นทางการใช่ไหมก่อนหน้านี้ยังไม่เป็นทางการเลยครับเพราะงั้นพรุ่งถ้าจะมีการพูดคุยกันเนี่ยนะครับระหว่างสองฝ่ายเนี่ยที่เขาจะนัดหมายกันก็ถือเป็นการประชุมหรือเจรจากันเป็นทางการเป็นครั้งแรกแหละที่มันผ่านมานั่นมันเป็นเรื่องของการไม่เป็นทางการเป็นข้อเสนอเบื้องต้น
นะครับแล้วก็มีการพูดประเด็นนี้ผ่านสื่อกันเยอะไปหน่อยท่านเองนะครับครับพี่ก็หมายความว่าถ้าคณะทำงานของฝ่ายเราได้นั่งพูดคุยปรึกษาหารือกันนะครับหาทางออกร่วมกันเพื่อเป้าหมายใหญ่คือรัฐบาลประชาธิปไตยพิธาเป็นนายกคนที่30คิดว่ามันก็คุยกันได้นะครับครับครับเอ๊ะแล้วตำแหน่งเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยจริงๆวันนี้คุณหมอตอบไปแล้วอยากให้ย้ำอีกทีนึงเพราะว่ามีข่าวว่าถึงขั้นว่ามีการแลกเก้าอี้รัฐมนตรีพลังงานแลกกับประธานสภาเรื่องนี้ข้อเท็จจริงเป็นยังไงฮะเรื่องของโควต้ารัฐมนตรีต่างๆรวมไปถึงการแลกเก้าอี้กันเนี่ยฮะข้อเท็จจริงเนี่ยเท่าที่พี่ทราบนะเพราะคือการเจรจาตำแหน่งต่างๆเนี่ยครับพี่ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับยังไม่ได้คุยกันเป็นทางการเลยครับครับอาจจะมีข้อเสนอเบื้องต้นจากคณะทำงานในบางมุมบางเรื่องนะครับเช่นอย่างที่ฟังจากท่านเลขาพูดเนี่ยวันก่อนที่ท่านเลขาสัมภาษณ์เนี่ยนะครับท่านเลขาก็เพียงแต่บอกว่ากรณีถ้าเพื่อไทยเนี่ยขอเสนอความเห็นไปยังก้าวไกลว่าจะขอเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติถ้ากรณีถ้าก้าวไกลเป็นประมุขนิติบริหารแล้วเนี่ยก้าวไกลจะเห็นเป็นยังไงเขาก็รับไปว่าจะไปพิจารณาอันนี้หมายว่ามันเป็นการระดับระดับมากกว่าแต่มานั่งเจรจาเอาเหตุเอาผลแล้วคุยกันต่างๆเรื่องต่างๆมันยังไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นประเด็นที่ไปกล่าวว่าเพื่อไทยเอาตำแหน่งนี้มาเพื่อจะเอาตำแหน่งรัฐมนตรีอะไรเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นข้อเท็จจริงครับเท่าที่พี่ฟังจากคณะทำงานนะยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับแล้วมีชื่อคุณหมอไปเป็นตำแหน่งประธานสภาด้วยตรงนี้ถ้าเกิดคุณหมอได้รับการเสนอแล้วได้เก้าอี้ประธานสภาเองเนี่ยส่วนตัวคุณหมอว่าไงฮะต้องดูที่มาที่ไปก่อนนะครับที่มาที่ไปเนี่ยท่านเลขาเองเนี่ยถูกสื่อถูกพี่น้องพวกเราเนี่ยถามว่าพรรคเพื่อไทยมีคนเหมาะสมอะไรไหมยกชื่อพี่มาถามยกชื่อพี่มาถามหน้าพี่เป็นหัวหน้าพรรคด้วยเนี่ยท่านเลขาก็บอกว่าเหมาะสมครับเป็นเลขาไม่ได้เป็นผู้เสนอนะหมายว่าตอบคำถามสื่อไปท่านเองกรณีที่หนึ่งกรณีที่สองเนี่ยที่เจรจาเนี่ยเท่าที่เขาเล่าให้พี่ฟังเนี่ยเบื้องต้นที่เขาเสนอไปเนี่ยเขามองเรื่องของประมุขสองฝ่ายครับฝ่ายบริหารกับประมุขนิติบัญญัติเมื่อมีความเห็นสารตั้งต้นแบบนี้ไปก็ใช้คำว่าหัวหน้าก้าวไกลเป็นประมุขบริหารหัวหน้าพรรคเพื่อไทยควรจะเป็นประมุขนิติบัญญัติไหมมันจะเลยชื่อพี่เข้าไปเกี่ยวข้องนะครับในพรรคเองก็ยังไม่พูดถึงทุกคนเลยครับเป็นเพียงแต่แนวทางเจรจาเจรจาเท่านั้นนะว่าในฐานะที่เราถูกมัดมาโดยพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับเราแยกกันไม่ได้เนี่ยครับนะครับพี่ใช้คำว่ามัดเลยนะออฟครับเพราะอะไรครับมันยิ่งกว่า MOU ยิ่งกว่า Advance MOU นะเพราะอะไรครับเพราะว่าเราถือว่า25ล้านเสียงเนี่ย 14.2 10.8 ล้านนะครับของเพื่อไทย 10.8 ของก้าวไกล 14.2 เอาตัวเลขกลมๆอ่ะนะครับครับ25ล้านเสียงเนี่ยเขามอบมาให้2พรรคนี้บนพื้นฐานที่เราบอกกับพี่น้องประชาชนว่าเราเป็นฝ่ายเสรีประชาธิปไตยครับคุณต้องการรัฐบาลฝ่ายเสรีประชาธิปไตยก็เลือกเราแน่นอนครับแต่ละคนแต่ละท่านก็ไปเลือกตามที่ตัวเองชอบนะครับแต่มันก็อยู่แนวทางเดียวกันใช่ไหมเพราะว่าเป็นฝ่ายประชาธิปไตยที่มุ่งหมายสูงสุดคือเขาต้องการหยุดต้องการปิดต้องการหยุดอำนาจของรัฐบาลที่มาจากรัฐประหารสืบทอดอำนาจมาเนี่ย9ปีเนี่ยเขาก็แสดงชัดเจนแล้วเขาไม่เอาลุงอ่ะนะครับมีเราไม่มีลุงเนี่ยมันชัดแจ่มในเรื่องของผลการตอบสนองในการเลือกตั้งอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอานัดเป็นการมัดจากพี่น้องประชาชนว่าให้คุณไปเป็นรัฐบาลนะความยุ่งยากมันก็มีเพียงนิดหน่อยว่าสองพรรคเราได้เสียงที่ค่อนข้างก้ำกึ่งกันมันไม่ขาดมันก็ยิ่งต้องมัดกันแน่นอีกว่าเนี่ยคุณต้องไปช่วยกัน292เสียงเนี่ยคุณเป็นรัฐบาลเสียงข้างมากได้อย่างเด็ดขาดเลยนะคุณจะพรรคอื่นมาเติมให้เป็น300กว่ามันก็ย่อมดูดีแต่อย่าให้เกินมากกว่านี้มันก็เป็นอันนับที่เราต้องพึงยึดมั่นเลยนะว่าเราไปด้วยกันเนี่ยไม่ว่าจะอย่างไรก็แต่ไม่ว่าวันนี้หรือวันหน้านะครับมันไม่ควรจะต้องแยกจากกันนะครับในคนนั้นพี่ก็ถือว่าอันนับประชาชนเป็นเรื่องมัดที่ดีที่สุดแล้วเราต้องพยายามทำตรงนั้นให้ถึงเป้าหมายให้ตรงได้นะครับ
ครับคุณหมอตอบแบบนี้ก็ถือว่าชัดเจนนะฮะแล้วก็อยากให้คุณหมอย้ำอีกทีเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมคุยกับคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคุณสุทินบอกกับผมแบบนี้นะบอกว่าสมมติว่าไปจนสุดทางแล้วก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เนี่ยเพื่อไทยก็จะมาถามก้าวไกลก่อนนะว่าอาจจะเอายังไงต่อให้เพื่อไทยตั้งไหมแล้วผมถามคุณสุทินว่าแล้วถ้าเพื่อไทยได้รับโอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วเนี่ยจะมีก้าวไกลไหมคุณสุทินบอกผมว่ายังไงก็จะมีก้าวไกลแล้ววันนี้พัฒน์ก็ให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธในประเด็นอีกแปลว่าทุกคนในเพื่อไทยตอนนี้เห็นตรงกันแบบนี้ใช่ไหมคุณหมอตรงกันครับตรงกันเพราะว่าเราได้รับสัญญาณจากพี่น้องประชาชนมาเหมือนกันไงแม้จะมีความเห็นต่างนะครับครับแม้จะมีความเห็นต่างแต่ความเห็นร่วมสุดท้ายต้องเป็นแนวทางนี้หมดเลยต้องเป็นแนวทางนี้หมดเพราะว่าเราเอาสารตั้งต้นจากพี่น้องประชาชนที่มอบอำนาจให้เป็นหลักใช่ไหมครับครับจะมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเนี่ยมันปฏิเสธเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับตามที่สุทินเสนอตามที่พี่เต้นณัฐวุฒิพูดนั่นก็เป็นข้อเท็จจริงเป็นเรื่องที่เราปรึกษาหารือกันแล้วก็ออกแถลงการณ์ได้ตั้งแต่แรกตั้งแต่วันที่15ใช่ไหมครับครับว่าเรายินดีที่จะสนับสนุนพรรคก้าวไกลให้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลและพร้อมที่จะร่วมมือและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30เราแถลงไปแล้วแล้วก็ยังมอบหมายว่าหน้าที่พรรคก้าวไกลเขาได้เสียงข้างมากกว่าเราเนี่ยนะครับเราก็มอบสิทธิ์ขาดในการที่จะเริ่มการในการที่จะกำหนดประเด็นในการเจรจากำหนดกระบวนการเจรจาเนี่ยยกให้เป็นของก้าวไกลเป็นผู้เริ่มการทั้งหมดเราจะไม่ก้าวล่วงครับขนาดพูดอย่างนี้นะบางคนยังไปแปลความหมายผิดนะพี่ออฟว่าเราทอดทิ้งปล่อยปะละเลยแล้วบอกว่าไม่จะเป็นอย่างนั้นเราหมายความว่าสิทธิ์ของเขาเป็นพรรคระดับหนึ่งต้องให้เขาเป็นคนเริ่มการถ้าเราเป็นคนเริ่มการเนี่ยมันจะเอาขายว่าเราไปผู้เรียกร้องใช่ไหมครับครับเราเป็นผู้เรียกร้องเราเป็นมีข้อเสนอไปเดี๋ยวก็จะเป็นเงื่อนไขที่ดูไม่เหมาะนะครับเป็นการต่อรองซึ่งได้มาซึ่งอำนาจมีการแย่งเก้าอี้กันเนี่ยเราระมัดระวังมากเนี่ยเราก็เลยออกแนวทางอย่างนี้ว่าให้ก้าวไกลเป็นผู้เริ่มการจะนัดจะหมายเมื่อไหร่ครับจะกำหนดประเด็นอะไรกระบวนการจะทำยังไงเนี่ยให้เขาเป็นคนเริ่มการมาแล้วก็แจ้งมาที่เราก็ยินดีที่จะรับมาพิจารณานะครับมีข้อเสนออะไรแล้วก็เสนอกลับไปเนี่ยรูปแบบของการเจรจาจะเป็นอย่างนี้ครับครับแต่ว่าคุณหมอครับเมื่อวานนี้มี FC ของเพื่อไทยยื่นข้อเสนอแล้วบอกว่าอยากจะให้ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเลยนะฮะตรงนี้คุณหมอมีความเห็นว่ายังไงบ้างฮะวันนี้พี่ก็ตอบไปชัดในนามของคณะผู้บริหารนะครับเราประชุมปรึกษาหารือกันก่อนอื่นเนี่ยพี่ออฟเราต้องขอบคุณพี่น้องเสื้อแดง FC เพื่อไทยนะครับที่เขาก็เองเขามีความคิดความเห็นในมุมของเขาที่เขาสนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตลอดนะครับเอาละเราไม่พูดถึงเหตุไม่พูดถึงปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันก็เป็นความรู้สึกเขาว่าการที่เราจะไปร่วมรัฐบาลมันอาจจะมีความยุ่งยากมีความลำบากนะครับทำงานไม่ได้อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็มีความเป็นห่วงแล้วอยากจะให้กำลังใจก็เรียกร้องให้เราทบทวนคำว่าทวนตรงนี้เขาไม่ได้ยื่นคำขาดนะครับไม่ต้องให้ถอนตัวเขาเขียนชัดว่าครั้งนี้ขึ้นกับดุลยพินิจของพรรคว่าจะดำเนินการอย่างไรนะครับก็นี่ก็เป็นความเห็นที่ดูสวยงามนะดูสวยงามเปิดช่องในคณะผู้บริหารของพรรคเพื่อไทยเราเองเนี่ยได้มาสู่การพิจารณาเราก็ตอบพี่น้อง FC แสดง FC เพื่อไทยไปว่าเราต้องขอว่าต้องเรียนว่าเราขอยืนยันในมติของกรรมการบริหารที่ได้ประกาศและแถลงไปแล้วนะครับเพราะเหตุผลสำคัญที่สุดเนี่ยเราไม่อยากจะไปทำให้พี่น้อง25ล้านเสียงเนี่ยซึ่งหนึ่งเห็นก็เป็นเรื่องของเขาเหมือนกันถามว่าเขาต้องการรัฐบาลประชาธิปไตยไหมตอบว่าต้องการเลยนะครับสังเกตข้อ2ข้อ3เขายังบอกว่าต้องสนับสนุนได้ครับเป็นนำมือหนึ่งเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลต้องสนับสนุนให้คุณพิธาเป็นนายกต้องสนับสนุนให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้ามีการจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพื่อไทยก็ควรจะได้สิทธิ์ในการจัดตั้งส่วนจะเอาใครมาร่วมยังไงก็เป็นยานุษย์ของดุลยพินิจของผู้บริหารนั่นหมายว่าเขาก็เปิดช่องนะครับเขาไม่ได้ลุกพลาดเราหรือไม่ได้บอกว่าเราต้องทำหนึ่งสองสามนะครับมันก็เป็นความสวยงามในวิถีประชาธิปไตยนะพี่อ๊อฟนะความคิดความเห็นเนี่ยที่มันมีความหลากหลายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ตอบชัดไปแล้วครับว่าเรายืนยันว่าเราจะ
เข้าร่วมรัฐบาลเราก็เชื่อมั่นว่าข้อกังวลของพี่น้องเสื้อแดง FC เพื่อไทยว่าจะทำงานด้วยกันไม่ได้เราบอกว่าเราบอกอย่าไปห่วงตรงนี้นะครับเพราะเป้าหมายสูงสุดเราคือรัฐบาลประชาธิปไตยที่จะคืนความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงให้กับพี่น้องนะครับสร้างโอกาสสร้างความสุขให้กับพี่น้องในนามของรัฐบาลประชาธิปไตยอันนี้มันเป็นจุดมุ่งหมายร่วมตรงนั้นมันก็มีเหตุมีผลชัดเจนนะครับที่จะตอบก็ได้ครับโอเคครับคุณหมอครับวันนี้ชัดเจนครับขอบคุณมากนะครับคุณหมอครับเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าชวนคุณหมอมาคุยกันใหม่นะครับขอบคุณครับคุณหมอครับไม่ออฟครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ